สวัสดีครับรีวิวกล้องฟิล์มคอมแพค Canon AF 35mm นะฮะกล้องตัวนี้ใช้ถ่าน AA 2ก้อนนะฮะเอาหงายขึ้นข้างหนึ่งแล้วก็ความลงข้างหนึ่งแนะนำให้หากระดาษฟอยล์แบบนี้ใส่ไปตรงด้านที่หงายขึ้นนะฮะเพราะว่ากล้องมันจริงๆกล้องมันก็อายุตั้งแต่ประมาณปี1977กว่า8กว่าเพราะฉะนั้นมันต้องทำให้ไฟมันเดินได้สะดวกขึ้นนะใช้วิธีนี้วางไว้เฉยครับแล้วก็ปิดฝาโอเคด้านหลังมันจะมีสวิตช์ตอนนี้มันอยู่ที่ออฟนะฮะถ้าไปข้างบน BC นี่คือแบตเตอรี่เช็คเนี่ยเปิดขึ้นไปมันจะดังติดๆลงมาเป็นปิดแล้วก็นี่ปิดถัดมาอีกอันนึงเป็นเปิดทางนี้เดี๋ยวใส่ไปให้เลยนะก็คือพอหลังจากเปิดตรงนี้ปุ๊บก็กดถ่ายได้เลยถ้าจะใช้แฟลชก็นี่ฮะเปิดตรงนี้มันก็จะมีเสียงแฟลชดังวีดนะฮะแฟลชเนี่ยเวลาเราเปิดแล้วเนี่ยมันจะขึ้นต่อเมื่อแสงมันไม่พอถ้าแสงมันยังพออยู่มันแฟลชมันก็จะไม่ขึ้นก็คือถ้าแสงถ้าที่เราจะถ่ายมันมืดเนี่ยแสงมันก็แฟลชมันก็จะติดทั้งมันเองอย่างเมื่อกี้ติดแล้วถ้าไม่ใช้แฟลชก็ปิดลงไปวิธีการก็คือจริงๆไม่มีอะไรเลยนะมันเป็นออโต้โฟกัสมันคือการเล็งในช่องมองนี้แล้วกดถ่ายอย่างเดียวสำหรับวิธีการใส่ฟิล์มนะฮะเดี๋ยวมันมีอีกอันหนึ่งคือถ้าบิดลงมาล่างสุดเซลทัมเมอร์คือการถ่ายตัวเองบิดลงมาปุ๊บเราก็ตั้งกล้องเอาไว้แล้วกดมันจะมีเสียงมันก็นับถอยหลังฮะถ่ายแล้วอันนี้อย่าลืมปิดกลับไปที่ตัวออนนะฮะเวลาจะใช้ต่อสำหรับวิธีใส่ฟิล์มนะครับก็เปิดตรงนี้ปึ๊บเอาฟิล์มมานะครับเอาด้านที่เป็นจุกเนี่ยลงด้านล่างใส่เข้าไป ดึงหางฟิล์มออกมาพาดหางฟิล์มไปทางด้านขวาสุดนะฮะพาดเข้าไปเยอะๆหน่อยก็ได้แล้วก็ให้หนามเตยมันลงร่องตรงนี้ให้หนามเตยของฟิล์มทั้งบนและล่างมันลงร่องของมันนะเนี่ยมือจับหน่อยแล้วก็ปิดฝาเสร็จแล้วก็กดทิ้งไปสัก 2-3 ลูกจนกว่าตรงเนี้ยมันจะมาถึงเลข1เนี่ยตอนแรกมันจะอยู่ที่ตัว S แปลว่า start นะเสร็จปุ๊บก็กดถ่ายอย่างเดียวจะเปิดแฟลชหรือจะปิดแฟลชก็อย่างฟิล์มเมื่อกี้มันเป็นฟิล์มที่พี่ตัดมาแล้วน่าจะมีสัก10กว่ารูปเดี๋ยวลองกดให้ดูนะว่าเวลาฟิล์มหมดเป็นไงอันนี้4 67 8 9 10นี่ฟิล์มหมดจะมีเสียงนี้นะฮะวิธีการก็คือพอเราฟิล์มหมดแล้วเนี่ยห้ามเปิดฝาหลังนะฮะถ้ายังไม่ได้กอกลับเวลาเราจะกอกลับเนี่ยนะให้เรากดปุ่มอันดับแรกให้กดปุ่มนี้ลงไป1แล้วก็ให้ดันสวิตช์นี้มาทางด้านซ้าย2นะทำให้ดูนะฮะอันดับแรกกดปุ่มนี้ลงไปปึ๊บดันแล้วก็ดูตรงนี้นะฮะมันจะนับถอยหลังถ้ามันมาถึงตัว S แบบนี้แล้วเราจะต้องหยุดมันก็คือดันกลับมาทางด้านขวาก็คือเมื่อกี้สมมติเมื่อกี้มันอยู่ประมาณเลข10ใช่ไหมมันก็หมุนกลับมามันหมุนเร็วฮะมันมาถึงตัว S พอมาถึงตัว S เมื่อไหร่เราจะต้องปิดมันก็คือผลักกลับมาด้านขวาดับแรกคือกดแล้วก็ดันไปทางด้านซ้ายมันก็จะกองเองพอกอเสร็จก็ผลักกลับมาทางด้านขวาแค่นี้ครับ
เปิดฝานี่ครับฟิล์มก็จะกลับเข้าอยู่ในกากเรียบร้อยนำไปล้างได้วิธีใช้มันก็มีอยู่แค่นี้คร่าวๆใช้เสร็จอย่าลืมปิดมาที่ออฟขอบคุณครับ